ราเมาข่าวเอาสู่เมาเน้นๆช่วงที่2โอ้โหลุงนุ้ยข่าวนี้เกิดขึ้นที่บ้านนอกเลยจริงๆบ่ได้ล่ําเป๋อเหรอบ่แม่นศรีสะเกษอีสานบ้านนอกนั้นบ้านเกิดนอกจริงๆค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมขาจู่ๆเนี่ยค่ะประมาณสัก 6:00 นวันนี้เอง 6:30 นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อ่ะเป็นอะไรจ๊ะโอ้ยร้านแก๊สกลางใจกลางเมืองศรีสะเกษเลยลุงมวยถนนราชการรถไฟโอ้ยใครสิขึ้นบ้านสิใหม่เนาะเป็นร้านขายแก๊สแต่ว่าเจ้าของบ้านน่ะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าบ้านตัวเองถูกไฟไหม้ลุงมุ้ยนอนหลับเพลินเลยอยู่กับภรรยากับลูก6คนนอนอยู่บนชั้น2บ้านนี่เปิดแอร์นอนไงอากาศมันร้อนปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้ที่ชั้นล่างเพราะว่าร้านนี้ขายแก๊สไงครับเพื่อนบ้านมาตะโกนบอกก็ยังไม่รู้มารู้ก็อีกทีเนี่ยรถดับเพลิงมาแล้ววิวว้วววิวววิวมาแล้วใต้เดบอกแอร์นั่นชมโรงพยาบาลรถดับเพลิงมาถึงเสียงไซเรนดังถึงเปิดหน้าต่างมาดูอุตตาไฟไหม้บ้านเนี่ยจังไรแล้ววันนี้โอ้ยจะลงมาข้างล่างเพื่อที่จะออกก็ไม่ได้นะสุดท้ายปีนออกทางหน้าต่างเพราะมันใหม่ใหม่แบบยางแห้งอยู่เด้ทั้งหลังรางมันลงบ่ได้ก็เลยต้องปีนออกทางหน้าต่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะปรากฏว่าโชคดีมากก็คือว่าในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษเนี่ยค่ะท่านฉัตรมงคลอังคสกุลเกียรติเนี่ยระดมรถดับเพลิงประมาณสัก5คันได้นะ5คันมา5คันไปช่วยดับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะถึงจะดับเสร็จได้นะพอเหตุการณ์โอ้โหผ่านช่วงชุลมุนไปได้แล้วเนี่ยเจ้าของร้านดับเพลิงคือคุณธนกรวัฒนพฤกษชาตินี่ค่ะอายุ45ปีเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเกิดเหตุไฟไหม้แต่ว่าโชคดีมากเพราะว่าอะไรจุดที่เกิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องทำงานแต่ว่าถังแก๊สเนี่ยอยู่ในห้องนั้นไม่กี่ถังก็เลยไม่ระเบิดถังแก๊สส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกก็เลยโชคดีมากและที่สำคัญคือไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปประเมินกันอีกทีนึงที่สำคัญเพื่อนบ้านไม่เป็นอะไรด้วยไม่ไหม้ลามสามารถดับได้โชคดีมากนะคะจากนั้นไปก็พาไปเมืองนึงนะครับอันนี้ไปตรงนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าหนุ่มทำร้ายเมียแล้วก็กลุ่มเพื่อนนี่เข้าห้ามก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็ถูกสุดท้ายกลุ่มเพื่อนก็ทนไม่ไหวนะรุมตืบรุมตืบเรียกว่ากองคาพื้นเลยนะเรื่องนี้ถ้าดูคลิปหนุ่มคลิปที่หนุ่มทำร้ายเมียหรือว่าที่แฟนเพจโพสต์ทูยูนะบอกว่าไงอ่ะอย่าทำร้ายผู้หญิงไงเงี้ยแต่สมัยก่อนเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนนะเขาจะไม่ทำร้ายผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะไม่ทำร้ายผู้หญิงทะเลาะไงก็ตามเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายนี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงนี่ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งนะเขาบอกว่ามีหนุ่มรายหนึ่งนะก็ได้เข้ามาเคลียร์ปัญหากับสองสาวเนี่ยนะปรากฏว่าไปเข้าไปเคลียร์ตอนนั้นแล้วก็ด้วยว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นแฟนกับนายหนุ่มคนนี้นะทีนี้มันก็ปรากฏว่าคาดว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนุ่มคนนี้ในคลิปมันจึงลงทำร้ายแฟนสาวอย่างรุนแรงเตะเอาทุบเอาชกเอาอะนะต่อหน้าต่อตาของประชาชนที่เขาเรียกว่าซึ่งคนเดินผ่านนะเขาไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามนะครับแต่ขณะเดียวกันในขณะที่เตะต่อผู้หญิงคนนั้นนะก็มีกลุ่มผู้ชายนะซึ่งแต่งตัวก็เรียกกันว่าคล้ายๆกันนะชุดฟอร์มเดียวกันกับผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงนะอาจจะทำงานอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยเดินเข้ามาห้ามปรามให้หยุดทำร้ายผู้หญิงแล้วก็เดินออกไปนะจะทำหน้าอะไรกันนะปรากฏว่าแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มรายนี้ก็ยังคงมีอารมณ์อยู่ลุกขึ้นกับซัดผู้หญิงต่อเลยนะครับผู้ชายต้องกลับมาเลยทีนี้จัดการเลยลุมสกรรมจะหนุ่มคนนี้สลบเหมือดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกไปนะบอกแล้วอย่าทำร้ายผู้หญิงเห็นไหมตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ว่าสองหนุ่มนี้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรมีจิตวิญญาณของลูกผู้ชายมีอะไรเข้ามาก็ต้องเป็นตรงนั้นผู้ชายเรากับเมียเนี่ยมันต้องเอาเงินให้เขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสามีที่รักภรรยาทุกคนเนี่ยเจริญกันทุกคนก็ต้องหาเงินให้เมียอะไรเงี้ยดูแลเมียดูแลเมียดูแลลูกดูแลเมียมีเงินเท่าไหร่ให้หมดแต่พอไปฟังเพลงของตะกี้ของใครนะร้องเอาต้องไปเลยก็บอกว่าเจอคนที่โดนก็ไม่ใช่เมียอะไรเงี้ยนะผู้ชายเหมือนเสืออันนั้นโดนหลอกนะเพลงที่ใครร้องมาตะกี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรียกกันว่าเป็นรักษาทางที่ดีแล้วผู้ชายเราก็ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับมีอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายเพศผู้หญิงเพศแม่เลยเพราะว่าเป็นเพศที่ให้กำเนิดค่ะเป็นเพศคือถ้าเราคิดเสียอย่างว่าผู้ชายก็คือคิดผู้หญิงก็คือเพศแม่ผู้หญิงก็คือผู้ชายก็คือเพศพ่อบางครั้งบางคำจะพูดจาอะไรก็ไว้หน้าไว้ตาต้องให้เกียรติกันแล้วก็ไม่ทำร้ายกัน
โอ๊ยถ้าคิดว่าเป็นแฟนแฟนฉันฉันจะทำมันยังไงก็ได้จะตบจะต่อยจะทุบโอ้ยมันไม่ได้คงจะได้เป็นแค่แฟนวันนั้นวันเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอ้อจะฆ่าทิ้งเนี่ยท้าไม่ปล่อยไว้นะแบบเนี้ยอยู่กันน้ำกับไอ้ครั้งนึงกับครั้งเดียวกันเลยสอบต่อไปเอ้ามาที่ข่าวนี้เมื่อสักครู่ที่ลุงนุ้ยเล่าไปเป็นเรื่องของคนที่ไม่รักแฟนตัวเองทำร้ายแฟนเองแต่เนี่ยเป็นเรื่องของความรักที่จีรังยั่งยืนรักนิรันดร์เลยค่ะคุณชมขาเพราะว่าคุณตาคนนี้ค่ะครับนอนกอดศพภรรยาตัวเองเป็นเวลาถึง14ปีเลยนะ10เดือนที่คือรักกันมานี่44ปีแต่งงานกันตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเดือนมิถุนายนปีที่แล้วปรากฏว่าพอภรรยาตายนี่ไม่บอกเพื่อนบ้านเลยนะไม่บอกใครให้รู้ใช้ชีวิตปกติตื่นมาตอนเช้าก็ยังคงซื้อกาแฟซื้อโอวัลตินซื้อขนมขึ้นมาบ้านมาให้ภรรยาเหมือนว่าให้ภรรยาเนี่ยได้กินด้วยกันตอนเช้าภรรยากินก่อนแล้วตัวเองค่อยกินทีหลังแล้วก็นอนกอดศพอย่างนั้นอ่ะปาเป็นเกือบปีนะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่47หมู่2ตำบลท่ากระชับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยค่ะคุณชมขาเพราะว่าปรากฏว่าเพื่อนบ้านสิเขาได้กลิ่นเหมือนกลิ่นศพโชยมากับลมไงเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อวันที่30มีนาคมนี่เองนะเขารู้สึกแปลกๆแล้วว่ากลิ่นที่โชยมากับลมเนี่ยไม่ใช่กลิ่นปกติแล้วล่ะเหมือนกลิ่นซากศพแล้วเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้แน่ๆเขาก็เลยต้องไปแจ้งทางจังหวัดให้มาตรวจสอบก็มีในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจก็เลยต้องมาบ้านของคุณลุงยมจู่ยืนยงเนี่ยค่ะอายุ76ปีที่อยู่ที่บ้านหลังนี้แหละก็มาตรวจสอบตอนแรกนะคุณลุงปฏิเสธนะบอกว่าภรรยาน่ะก็คือนางยมภรรยาคือนางกงยมหรือเตี้ยนะคะก็คืออากงยมภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าภรรยาบอกกับสามีไว้ว่าถ้าฉันตายเธอไม่ต้องไปบอกเพื่อนบ้านหรือใครต่อใครมาทำบุญเพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองฉันขออยู่ตรงนี้อยู่ที่บ้านนี่แหละนะอย่าได้ทำอะไรทางฝ่ายชายก็คือรักภรรยามากก็เลยทำตามที่บอกก็เลยให้ภรรยาที่เป็นศพนี่แหละอากงนี่ค่ะให้อากงซอกกีเนี่ยอายุ83ปีเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็กางมุ้งให้ทุกเช้าก็ไปซื้อโอวัลตินมาให้รับประทานนี่แหละให้เมียกินก่อนแล้วตัวเองก็กินทีหลังทุกวันก็ยังดำเนินชีวิตแบบเนี้ยจนกระทั่งมีเหตุเพื่อนบ้านมาบอกนี่แหละว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วล่ะจะต้องมาตรวจสอบแล้วจนทั้งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาม่าซอกกีเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่13มิถุนายนที่แล้วแต่ว่าครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันมีลูกชายคนเดียวเองนะลูกชายเนี่ยไปได้ภรรยาไปอยู่ที่ชัยภูมิพอเพื่อนบ้านมาถามหาว่าคุณแม่ไปไหนคุณพ่อก็บอกว่าไปอยู่กับลูกชายไม่ได้อยู่บ้านแล้วเออแต่พอมารู้ว่าจริงๆแล้วภรรยาเสียชีวิตแล้วแต่ว่าก็เป็นความรักนะคะที่อากงเตี้ยหรือว่านายยมจู่ยืนยงเนี่ยมีต่อภรรยาล่ะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะทางจังหวัดเนี่ยก็จะรอให้ลูกชายมาแล้วก็จะได้ประกอบพิธีกรรมนะคะก็ตามศาสนาพุทธของเรานี่แหละแต่ว่าในส่วนของคุณพ่อเนี่ยอากงเตี้ยนะคะนายยมจู่ยืนยงที่รักกับอาม่าซกกีวัย83ปีนี่บอกว่าตอนแรกตั้งใจไว้นะว่าตัวเองเนี่ยจะยอมตายกับภรรยาคือตอนนี้ภรรยาตายแล้วตัวเองก็จะดูแลอย่างนี้แหละเอาน้ำเอาข้าวให้กินทุกวันนอนกอดศพอย่างนี้ทุกวันจนกว่าตัวเองจะตายคาบ้านไปเลยตายคาบ้านเลยว่างั้นก็คือพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านจะทำยังไงกับศพก็ว่าไปอีกทีนึงแต่ว่านี้ก็คือมาค้นพบความจริงก่อนว่านี่เป็นความรักอันสุดซึ้งซึ่งเรียกกันว่าแยกกันไม่ได้นะครับซึ่งสุดยอดมากนะน่าจะทำเป็นประวัติได้เลยเนี่ยนะอุ้ยรักกันมา44ปีลุงมุ้ยคือคนที่เป็นศพอยู่เป็น10เดือนเนี่ยนะนอนอยู่ด้วยกันได้ทานข้าวด้วยกันได้อย่างนี้มันสุดซึ้งเลยก็ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาไปตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาไปเขาก็ไปถามคุณลุงก็ปฏิเสธนะว่าไม่อยู่กับลูกชายแต่ว่าไตคือเฮื่อนอะเพราะบ้านเป็นบ้าน2ชั้นไงมีหยดน้ำหนองไหลลงมากับพื้นไงแล้วก็มีกลิ่นอีกทีนี้ก็เลยขอตรวจสอบที่จริงครอบครัวนี้2คนสามีภรรยานะแต่ก่อนก็มีอาชีพที่ร่ำรวยนะเป็นคนจับหมูขายมีอาชีพอย่างดีเลยตอนหลังไม่รู้พลิกผันอะไรขึ้นมาก็เก็บของขายด้วยก็จนฐานะยากจนหาพวกนี้ขึ้นมาก็เลยคืออาจจะไปเจออะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ตอนหลังก็เลยมาเก็บของขายอย่างเงี้ยของเก่าๆหาขึ้นมาก็เลยทำให้แย่นิดหน่อยแต่ความรักมันยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งลำบากขึ้นมายิ่งรักมากๆขึ้นมามีสุขมีทุกข์ทุกข์เค้ากันไปชีวิตรักของคุณลุงคุณลุงคุณตาคุณยายแต่ว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเขาไปดูแลแล้วล่ะลุงน้อยนะคะก็จะทำใ
อากงเตี้ยเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกกันว่าเอาเป็นตัวอย่างได้นะแต่ว่ามันต้องไปทำไม่ใช่ทำอย่างนั้นนะที่ทำที่ไปอยู่กับศพอย่างนั้นขึ้นมามันมีทั้งเป็นเรื่องของเชื้อโรคความไม่สะอาดเรื่องความไม่สะอาดในประเทศขึ้นมาเพราะต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมด้วยที่เราต้องทำอย่างไรขึ้นมาอากงรักจริงๆแหละแต่รักแบบนี้อากงก็บั่นทอนคือถ้าจะทำขึ้นมาถ้าเขารู้บอกขึ้นมาเขาจะต้องแนะนำให้ถ้าเอาอย่างนี้ขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ก็สามารถจะไปเก็บศพอยู่อะไรได้ใช่มั้ยตามลักษณะที่เรียกกันว่าไม่แช่เย็นฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้หมดอ่ะนะแต่ว่าจะมานั่งกอดอย่างนี้อยู่ก็คงไม่ถูกนะทีนี้ลุงนุ้ยก็จะพาไปที่นู่นตะเกียบไปอะไรเขาเรียกว่าไปนครปฐมความรักของอากงที่มีต่ออาม่าเสร็จแล้วก็ต้องพาไปต่อที่พ่อค้าพร้อมเนี่ยเหรอเธอบอกไว้อ่ะพ่อค้าพลอยชาวอิหร่านชาวอิหร่านก็ว่างั้นพ่อค้าพลอยชาญจะเรียกว่าเมื่อวันที่2เมษายนปี2518เนี่ยนะผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าได้มิสเตอร์โมฮัมดาลารีนะครับอายุประมาณ25ปีนะครับเป็นชาวอิหร่านก็เป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่ที่ประเทศอิหร่านนะครับอันนี้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจโทสนั่นนะครับโคตนนท์นะครับสำนักงานสอบสวนของเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่เรียกกันว่าทำทรัพย์สินเขาเรียกว่าทำพลอยไพรินหายไปนะครับเป็นถุงนะก็มาพัทยาต้องเดินเรือไปขอร้านก็บอกว่าพลอยไพรินสีลังกาจำนวน12เม็ดนะฮะซึ่งก็จะมีใบประคันพร้อมด้วยนะเป็นพลอยแดง5เม็ดแล้วก็พลอยมรกต1เม็ดนะครับแล้วก็พลอยเม็ดเล็กๆอีก ด้วยกัน5ถุงนะค่ะทีนี้มิสเตอร์โมฮัมดาคาดาลีนะให้การว่าตนกับพ่อค้ากับพ่อทำธุรกิจอย่างนี้นะทำอยู่ที่ประเทศเขาอะนะแล้วมาซื้อพลอยที่ประเทศไทยเพื่อ นำไปประดิษฐ์ทำเป็นเครื่องประดับแต่ขณะที่นั่งเรือไปเกาะล้านขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาที่ว่านั่งไปในเรือก็เรียกว่ามิราเคิลไอแลนด์อะนะสามนะครับจากท่าเรือแหลมบาลีไฮนะฮะเมื่อเที่ยวที่ 10.0 นนะเวลานะของวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยเที่ยว10โมงเช้านั่งเรือจากแหลมบาลีไฮครับลงเรือใหญ่เพื่อไปขึ้นเรือเล็กอีกทีที่เกาะแหละแล้วก็มารู้ตัวอีกทีว่าพลอยถุงพลอยมันหายไปนะครับเพราะงั้นก็อยากจะติดต่อไปยังพลขับเรือเพื่อค้นหาแต่ก็ติดต่อไปแล้วนะแต่ก็ไม่มีคนได้พบเห็นเลยนะครับจึงได้เดินทางมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเรื่องก็ขอคืนของด้วยนะว่างั้นนะทางด้านคอมพิวเตอร์แอปตินเนี่ยนะครับพ่อค้าพลอยกล่าวว่าอยากให้สื่อมวลชนนั้นช่วยนำเสนอข่าวติดตามพลอยดังกล่าวคืนหากผู้ใดเก็บได้ตนจะมีรางวัลตอบแทนให้ในราคา 50,000 บาททันทีนะครับก็อยากจะให้เขาคิดว่าคงในเรือนี่แหละถ้าไม่ตกน้ำก็อยู่ในเรือนี่แหละนะฮะเรือคงจะไม่ตกน้ำนะเพราะว่าเขาก็คงไม่ไปกระโดดลงน้ำมั่งนั่งอยู่เรือระหว่างที่จากท่าไปเรือเล็กไปก่อนจะเล็กไปข้ามระหว่างข้ามใช่ไหมแล้วพอไปถึงเกาะขึ้นมาก็ต้องลงเรือเล็กระหว่างตรงนั้นขึ้นมาอาจจะร่วงตรงนั้นไงคงจะร่วงอยู่ในเรือเพียงแต่ว่าใครเก็บไปเท่านั้นเองก็ถ้าเก็บได้ก็เอามาคืนนะคะเพราะว่าได้ถึง 50,000 บาทใช่ไหมค่ะได้ก็ 50,000 บาทแล้วก็ไม่จะมีปัญหาแล้วเขาก็สามารถจะไปทำการค้าขายต่อไปได้นะครับช่วยให้ประเทศเรานั้นมีการก็เรียกว่ามีพ่อค้ามาพ่อค้าประเทศต่างชาติมาซื้อพลอยบ้านเรานะก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยด้วยถ้าเจอเพชรพลอยก็คืนพี่น้องอีหลานที่มาเที่ยวบ้านเราแล้วกันนะคะเอาละค่ะพักช่วงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเด็ดนอกวงนะคะมาดูวิธีการสอนภาษาไทยในรูปแบบใหม่ของครูอิลินลี่เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะวงเราเมาขา